วิชาต่อไปของเรานะคะคือวิชาสังคมศึกษานะคะให้เด็กๆเอาเล่มผีตาโขนขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดเล่มผีตาโขนนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะคะตอนนี้ของเด็กๆในนี้ของเด็กๆทำถึงหน้าที่เปิดหน้า44นะคะเล่มผีตาโขนเปิดหน้า44ส่วนเล่มโขนเห็นเปิดที่หน้าเห็นแล้วครับเปิดที่หน้า44เหมือนกันลูกเล่มโขนเห็นระหว่างผีตาโขนกับเล่มเสียงเปิดไหนก่อนคะเปิดทั้งสองเลยก็ได้ครับแต่เด็กๆดูที่หนังสือก่อนนะเล่มโขนหินก่อนนะหน้า44เหมือนกันเด็กๆเปิดไปดูที่หน้า44รออ่ะนะคะเปิดไปดูหน้าที่44รอนะคะเขาบอกว่าสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวรีบทบทวนให้เด็กๆก่อนนะคะเด็กๆก็เปิดไปลองที่หน้า44ได้เลยเปิดไปรอคุณครูหน้า44นะคะใครยังไม่เสร็จก็ฟังอุทิศไปด้วยนะคะหนูเจอแล้วตอนแรกครับโอเคค่ะก็สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าสินค้านั้นหมายถึงสิ่งตอบแทนนะคะสิ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะคะได้แก่เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆนะคะที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายเช่นโทรทัศน์รถยนต์พัดลมนะคะโทรศัพท์นะคะอันนี้คือความสะดวกสบายนะคะบริการหมายถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของผู้รับบริการช่างนะคะก็คือเช่นการตัดผมการโดยสารรถยนต์นะคะการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลการชมภาพยนตร์นะคะอันนี้ก็ดังภาพตัวอย่างนะคะต่อไปเขาบอกว่าสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนสังเกตรอบๆตัวบ้านหรือรอบๆโรงเรียนเราก็จะเห็นสินค้ามากมายร้านค้ามากมายใช่ไหมลูกมีทั้งสินค้าที่ขายและบริการโดยทั่วไปนะคะสินค้าและบริการมีมากมายหลายชนิดดังนั้นเราจึงต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นนะคะและก็มีประโยชน์นะคะมากที่สุดนะคะสินค้าประเภทเครื่องเขียนการให้บริการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าในชุมชนหรือในตลาดนะคะจะมีร้านขายของชำที่นำสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมาขายเพราะทราบว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาสบู่นะคะผงซักฟอกยาสีฟันนะคะใกล้ๆโรงเรียนก็จะมักมีร้านขายเครื่องเขียนใช่ไหมคะเช่นสมุดดินสอกระดาษปากกาหนังสือสมุดวาดเขียนเนื่องจากคนขายทราบว่านักเรียนก็ต้องการใช้สิ่งของเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนใช่ไหมคะผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารก็มักจะเปิดร้านขายอาหารเช่นขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะผู้ที่มีความรู้ในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะตั้งร้านให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ที่มีความสามารถในการตัดผมนะคะก็จะตั้งร้านตัดผมเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการตัดผมนั่นเองนะคะส่วนการใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการเกิดจากความต้องการและความพึงพอใจของผู้ซื้อนั่นเองนะคะลูกนักเรียนควรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นนะคะเขาบอกว่าการนำสินค้าชนิดใดมาขายผู้ขายควรพิจารณาว่าคนในชุมชนนั้นๆ นะคะมีความต้องการจะซื้อสินค้าอะไรบ้างต้องการใช้บริการอะไรบ้างและผู้ขายเองมีความสามารถความถนัดและความรู้ด้านใดมากนะคะจะขายสินค้าอย่างนั้นนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะลูกนะอันแรกนะคะก็คืออะไรนะไม่มีอะไรคะไม่ใช่อย่างไรนะที่โรงเรียน
ช่หรอเมื่อกี้ได้ยินนะครูที่บันทึกวิดีโออยู่นะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าสินค้าและบริการที่ได้โดยที่ไม่ใช้เงินซื้อได้แก่สินค้าบริการที่ผู้อื่นให้มาอย่างเช่นแม่ให้ของขวัญใช่ไหมคะในวันเกิดให้ขนมน้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะอันที่2สินค้าบริการและที่ใช้เงินซื้อมานะคะก็คือการใช้เงินซื้อเพื่อการใช้เงินเพื่อซื้อสินค้านะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดหามาให้นะคะการให้บริการห้องสมุดนะคะของประชาชนการเข้าไปพักผ่อนในสวนสาธารณะของชุมชนนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้านะลูกเขาบอกว่าอันนี้นะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นคนเลี้ยงไก่นำไข่ไก่ไปแลกกับปลาหนังสือแลกนิทานแลกกับหนังสือนั่นเองนะคะกับเพื่อนทีนี้เรามาดูกันนะคะเรื่องเงินฟังดีๆนะออกข้อสอบนะเขาบอกว่าเงินนะคะสินค้าบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นการใช้เงินซื้ออาหารการใช้เงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการใช้เงินชำระค่าโทรศัพท์และการใช้เงินชำระค่าโดยสารรถประจำทางนะคะส่วนต่อไปเขาบอกว่า การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่านะคะดังภาพตัวอย่างก็คือการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่เขาบอกว่าการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่านะคะก็คือการใช้สินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นการให้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้เราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะเขาบอกว่าโอเคการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะเขาบอกว่าการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันทุกคนมีความจำเป็นต้องดำรงชีวิตโดยการหาอาหารหาที่อยู่อาศัยต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเมื่อเจ็บป่วยเราก็ต้องรักษาใช่ไหมคะสังเกตได้ว่าผู้ปกครองของนักเรียนต้องใช้จ่ายเงินเพื่อหาอาหารให้คนในครอบครัวรับประทานใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนเองทุกๆวันเมื่อได้รับเงินจากผู้ปกครองมาเราก็จะมาซื้อเครื่องดื่มน้ำขนมอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนมีจำนวนมากหรือน้อยนะคะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการที่เงินที่มีอยู่นั่นเองอยู่คนที่ได้เงินมากก็จะมีโอกาสใช้เงินมากนะคะใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นนอกจากนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นอีกด้วยนะคะต่อไปเขาบอกว่าประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวทำอย่างไรคะต้องรู้จักอะไรบ้างนะคะการใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับมานะคะการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวจะทำให้มีเงินเก็บออมในยามจำเป็นนะคะทีนี้โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวเกิดจากอะไรการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะคือการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายได้ที่ได้รับมาทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้จ่ายยามจำเป็นและรอก่อให้และอาจเกิดให้เกิดหนี้สินนะคะลูกที่ต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยทำให้ได้รับความเดือดร้อนในอนาคตถ้าเราไม่มีเงินแต่เราอยากซื้อของได้ไหมคะใช่แล้วก็ต้องเก็บออมรู้จักประหยัดนะคะเพราะว่ามันจะสร้างหนี้ให้เรานั่นเองทีนี้ของเด็กอยู่ที่หน้า44ใช่ไหมคะการออมดูไปพร้อมกับครูทิพย์นะคะเด็กๆดูไปพร้อมกันการออมเขาบอกว่าการออมมีความหมายว่าอย่างไรนะคะความหมายของการออมการออมคือการเก็บไว้ใช้ทำประโยชน์ในอนาคตนะคะเขาบอกว่าการเก็บเงินไว้ในกระป๋องออมสินนะคะหรือการฝากไว้กับแม่เพื่อเป็นทุนการศึกษาก็คือความหมายของทุนของคุณครูนะครับครับทุนการศึกษาการซื้อข้าวสารเก็บไว้เพื่อรับประทานในวันข้างหน้าการเก็บสินค้าเก็บสิ่งใดไว้เพื่อใช้ในวันข้างหน้าเรียกว่าการออมนะคะอย่างเช่น
ผึ้งเก็บน้ำหวานเอาไว้กินในฤดูร้อนเป็นการออมของผึ้งใช่ไหมคะการออมจึงไม่จำเป็นต้องเก็บเงินไว้เท่านั้นนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงการออมเรามักจะหมายถึงการสะสมเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้านั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รักการออมนะคะก็คือโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นช่วยสร้างนิสัยรักการออมทำให้สามารถเก็บออมได้มากนะคะสามารถนำเงินที่ออมได้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการออมเงินนะคะวิธีการออมเงินก็คือ1เลยเก็บการฝากเงินไว้กับธนาคารจะได้ดอกเบี้ยนะคะการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปใส่ในกระป๋องออมสินหรือนำไปฝากไว้กับผู้ปกครอง 2. นะคะการนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อความปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทำให้เงินฝากเพิ่มขึ้นต่อไปเขาบอกว่าประโยชน์ของการออมมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือ1เลยการออมทำให้ผู้ออมมีเงินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นโดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง2นะคะการออมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างนิสัยให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะไม่ฟุ่มเฟือยซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อผู้ออมเองนะคะทำให้มีเงินใช้ในอนาคตและช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและก็ครอบครัวของเรานะคะการออมจึงเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและฝึกฝนอดทนทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ของการออมก็คือทำให้มีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะทำให้มีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็นทำให้มีเงินซื้อสิ่งของที่จำเป็นสิ่งของที่เราต้องการนั่นเองนะคะบอกว่าแนวทางในการใช้จ่ายเงินให้มีเงินเหลือเก็บออมก็คือใช้ให้น้อยกว่าเงินที่มีอยู่นะคะหารายได้เพิ่มโดยการทำงานพิเศษหรือทำรายรับรายจ่ายในบัญชีของตนเองต่อไปนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้การวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมนะคะก็คือสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ1ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆควรคำนึงถึงความจำเป็นคุณภาพราคานะคะ2ควรใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับมา3จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเพื่อให้ทราบว่าจำนวนเงินที่จ่ายไปและจำนวนเงินที่เหลือเก็บออมนะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันนักเรียนไม่ควรนำเงินมาติดตัวไว้มากๆเพราะเงินอาจสูญหายหรืออาจจะทำให้เงินจ่ายมากเกินความจำเป็นนะคะสำหรับก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดของเรานั้นนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นเขาบอกว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะคะก็คือสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะสินค้าและบริการคือสิ่งที่ซื้อขายการมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยอำนวยความสะดวกผู้ซื้อจะใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะคะ2การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันทุกคนจำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้เองทุกอย่างนะคะแต่การซื้อสินค้าและบริการควรเลือกซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นและไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายได้ที่ได้รับมานะคะส่วนการออมเงินนะคะคือการเก็บเงินไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตการออมเงินจะทำให้เรามีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็นนะคะเป็นการออมสามารถทำได้โดยการฝากเงินกับธนาคารซึ่งจะทำให้เราได้ดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนนั่นเองนะคะเปิดแบบฝึกหัดเล่มผีตาโขนขึ้นมาหน้าที่44เหมือนกันจะไปทำคันนี้คิดเร็วเสร็จแล้วเหรอก็อยู่นี่นะยังไม่ได้ทำหน้าสิหน้า44ทำไปแล้วค่ะอันนี้ทำไปยังยังเลยก็ยังไม่ได้ทำไงลูกยังแต่ก็ควรทำเจ๊ๆคือหมายถึงอ๋อก็ทำอีกอันหนึ่งไงคะไม่ได้แล้วไม่ใช่พูดผิดเพื่อเจอแล้วค่ะโอเคค่ะไม่ใช่เส
ค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนทำข้างบนไงคะข้างล่างครูทิพย์ยังไม่ได้ให้ทำนะคะการออมยังไม่ได้ให้ทำนะลูกเขาบอกว่านะคะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการออมเงินและการเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องว่างหน้าเหตุการณ์ที่ไม่ทำให้เกิดการออมเงิน 1. แม่ให้เงิน10บาทซื้อขนม8บาทนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสินเป็นการออมเงินไหมคะเป็นเป็นนักเรียนติ๊กเครื่องหมายอะไรเป็นนะคะหนูทำตั้งโอเคค่ะถ้าทำแล้วก็ดูกับเพื่อนไปก่อนค่ะทีนี้นะคะข้อที่หนึ่งถูกโอ้ยโอเคข้อที่สองบอกว่าแม่ให้เงิน10บาทซื้อยางลบและดินสอรวมกัน10บาทเขาเหลือเงินออมไหมคะไม่ไม่เหลือให้เรากากาบาทเพราะว่ามันจะแพงกว่าข้างบนติ๊กอันแรกครับก็ซื้อหมดเลยแสดงว่าเหลือเงินไหมไม่เหลือสักอันก็ไม่เหลือสักอันเลยใช่แล้วก็น่าสงสารน่าสงสารน่าสงสารจะเป็นคนโจรทีนี้นะคะเขาบอกว่าแม่ให้เงินฟังน้ำเหนือแม่ให้เงิน20บาทซื้ออาหารและน้ำผลไม้19บาทนำเงินเก็บไว้1บาทเดี๋ยวเขาเหลือเงินเก็บไหมเหลือฮะฟังดีๆแม่ให้มา20บาทซื้ออาหารและน้ำผลไม้19บาทน้ำเงินเก็บไว้1บาทเหลือไหมไม่เหลือฮะเหลือแค่เพียงเดียวอะค่ะมันเหลือกี่บาทเหลือ1บาทเหลือ1บาทแม่ให้มา20แต่กินไป19บาทเหลือ1บาทใช่ไหมคะแม่ให้เงิน10บาทได้รับเงินจากพ่ออีก10บาทจึงนำเงินไปซื้อสมุดวาดเขียน20บาทเป็นยังไงไม่มีเหลือไหมผิดผิดผิดไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำอะไรมีเงินไหมอยากกินไม่มีเงินเขาเลยผิดต้องยำสรุปแล้วเขาเหลือเงินไหมลูกไม่เหลือฮะไม่เหลือสักบาทไม่เหลือสักบาทก็กาบาทนะคะไม่เหลือสักบาทปู่ให้เงินในวันเกิด500บาทจึงนำไปร่วมกันกับอับใจรวมกันกับเพื่อนค่ะเอาใหม่นะคะปู่ให้เงินในวันเกิด500บาทจึงนำไปรวมกับของตนเองอีก300บาทเพื่อนำไปฝากธนาคารอันนี้ถูกหรือผิดตอนแรกปู่ให้มา500เอามารวมของตัวเองอีก300เป็นเท่าไหร่800ใช่ไหมคะแล้วก็นำไปฝากธนาคารหน้าต่อไปหน้าต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์นะคะมีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็นไหมคะเมื่อเราเก็บออมเงินมีไหมมีฝึกความมีวินัยในการออมมีไหมออมเราต้องออมทุกๆวันใช่ไหมคะทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลดภาระให้ครอบครัวไหมคะเรามีเงินเก็บไม่ลดหรอนี่ลดค่าใช้จ่ายนะคะลดภาระให้ครอบครัวช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีความมั่นคงด้านการเงินมีไหมเพราะเรารู้จักออมเงินนะคะประโยชน์ของการออมเงินก็คือมีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นฝึกความมีวินัยในการออมลดภาระให้แก่ครอบครัวมีความมั่นคงด้านการเงินนะคะการออมคือการเก็บเงินไว้ส่วนที่เหลือไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นเมื่อเราไม่มีเงินสักบาทเลยแต่เรายังมีเงินออมนั่นเองนะคะต่อไปต่อไป
เงินออมก็คือเงินเก็บเรานี่แหละครับแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังคุณทิพย์บอกใช่ไหมว่าการออมหมายถึงอะไรมัวแต่คุยนั่นแหละมัวแต่เบื่อแหละไม่ยอมฟังแล้วจะสอบได้ไหมจะสอบได้อย่างไรขนาดตอบคุณยังไม่รู้เลยว่าการออมคืออะไรฟังการออมนะคะการออมคือการเก็บไว้ใช้ทำประโยชน์ในอนาคตคือการเอาเงินเนี่ยไปเก็บหรือออมอย่างอื่นอย่างเช่นบางอันนะคะอย่างเช่นน้ำผึ้งอ่ะเก็บสะสมน้ำผึ้งไว้เอาไปใช้ในฤดูร้อนก็คือการออมการเก็บไว้นะคะยามจำเป็นเหมือนกับเราอยากได้รถของเล่นหนึ่งอย่างแต่แม่บอกว่าเธอต้องเก็บเงินเองออมเงินเองเธอถึงจะมีเงินซื้อของเล่นหนึ่งอย่างนั้นสมมติว่าเธอได้เงินมาวันละ20บาทแต่ของเล่นนั้นมีค่า100บาทเราจะต้องเก็บวันละกี่บาทเราถึงจะได้ของเล่นนั้นเร็วใช่ไหมคะสมมติว่าได้เงินมา20บาทเรากินหมด20บาทเลยไหมถ้าเราอยากได้อย่างเช่นเราอยากได้ของเล่นให้มา20บาทกินไป10บาทเหลืออยู่10บาทใช่ไหมคะก็10บาทนี้ไปหยอดกระปุกค่ะหยอดกระปุกไว้แล้วพอยกหยอดทุกวันหรือเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายไว้ทุกวันว่าเราหยอดวันละเท่าไหร่พอเงินครบแล้วเราก็แคะกระปุกนั้นไปซื้อของเล่นได้นะคะก็คือไปซื้อสิ่งที่เราต้องการเวลาออมก็คือการเอาเงินไปหยอดลงไปเก็บไว้เข้าใจหรือยังแล้วก็มีเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็นบางทีที่บ้านไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วเราก็อย่างน้อยเราก็ยังมีเงินในกระปุกออมสินไปแคปมาแล้วไปซื้อข้าวมากินได้ไหมคะลูกได้นี่แหละค่ะก็คือมาใช้จ่ายในยามจำเป็นเนื่องครอบครัวเราน้ำมันรถหมดทำยังไงเงินก็หมดข้าวก็หมดทำยังไงเอาที่ไหนได้ก็เอาเงินที่เราออมไว้นั่นเองใช่ไหมคะเอาเงินที่เราออมไว้นั้นออกมาใช้ในยามที่จำเป็นในยามที่น้ำมันรถก็หมดไม่สามารถไปส่งลูกไปโรงเรียนได้ลูกก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไหนจะไปซื้อข้าวเติมน้ำมันใช่ไหมคะสารพัดอย่างก็ต้องเอาเงินที่ออมไว้หรือเก็บไว้บางคนก็จะฝากไว้ธนาคารใช่ไหมคะก็ออกมาใช้ในยามจำเป็นอย่างเช่นสถานการณ์โควิดนี้อย่างนี้นะคะบางสถานที่ก็เงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวใช่ไหมคะบางคนก็ได้ทำงานบางคนก็ไม่ได้ทำงานเวลาครูทิพย์พูดอธิบายก็ไม่ฟังแล้วก็จะเข้าใจไหมคะคุณครูครับหนูเก็บเงินไว้ในกระปุกใช่แล้วค่ะก็ไว้ในเรียนหนังสือใช่ไหมคะครูทิพย์หนูยกกระปุกหนูตีกระปุกหนักมากเลยเก็บไว้เรียนหนังสือไว้ใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนเรียนจากครูทิพย์โอเคใช่แล้วนั่นแหละค่ะลูกพอมันเต็มแล้วก็แค่เอาไปฝากธนาคารไว้เพื่อจะไม่ให้คนขโมยนะคะอันนี้เป็นการเก็บเพราะว่ากระปุกออมสินมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะลูกบางทีก็เป็นหมูเป็นแมวเป็นหมาแอนนี่ฟังค่ะไม่เล่นเสียงค่ะโอเคทีนี้เด็กๆดูที่หน้า45ต่อค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเขาจะพาเขียนข้างล่างนี่แหละค่ะนี้เราติ๊กไปแล้วใช่ไหมคะข้างล่างนะคะเขาให้เราเขียนวันที่นะคะตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเด็กๆเขียนตามคุณทิพย์เลยค่ะใครเล่นเปิดไมค์เนี่ยเปมลูกปิดไมค์หน่อยมันเสียงขุกขักขุกขักต่อไป1ถึง3วันใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเด็กๆมองเห็นไหมแบบบันทึกการออมนะคะสมมติว่าออมวันที่1ถึงวันที่3นะคะสมมติว่านะคะสมมติว่าเราออมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3เดือนมกราคมมกราคมใช่ค่ะมกราคมปีพ.ศ. 2564นะคะเดื
ือนมกราคม2564เติมลงไปนะคะวันที่แล้วเก็บเงินออมออมวันละเท่าไหร่นั่นเองนะคะใช่ค่ะต้องเขียนอยู่ที่แบงค์ค่ะจะหนูเขียนนะวันที่2564เดี๋ยวทีต้องลดขนาดลงแล้วนะเดี๋ยวมันไม่พอช่องมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องนะคะอันนี้วันแรกวันที่1ต่อไปวันที่2วันที่2มกราคมเรียกเขียนตัวพร้อมๆนะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะต่อไปก็วันที่2แล้วก็วันที่เท่าไหร่มี3วันวันที่3วันที่3คนหนูจะไปหมดอีกแล้วครับชาร์จแบตสิครับ3วันนะคะของเด็กๆมี3วันวันที่1มกราคมวันที่2 3มกราคมนะคะเก็บออมเงินได้วันละกี่บาทนั่นเองวันที่1ได้เหลือเงินอยู่10บาท17แล้ว10บาทนะคะวันที่1วันที่1มีเงินเก็บเงินไว้10บาทวันที่2ออมไว้8บาทวันที่1ออมไว้10บาทวันที่2ออมไว้8บาทวันที่3ออมไว้12บาทรวม3วันมีเงินออมกี่บาทใครบอกได้ใครบอกคุณครูได้รวมทั้ง3วันเป็นกี่บาท30บาทครับรวมเป็นเงิน30บาทหนูอยากจะปลุกได้ 5,000 ครับโอ้เก่งมากเลยครับย้อนให้ได้ทุกๆวันเลยครับลูกเก่งมากเก่งมากก็แค่หยอดแล้วครับเรียนหาตอนนี้คือหนูจะไม่ให้เอาแล้วหนูก็เลยไม่ได้ให้หนูครูทีว่าค่ะว่าเหรียญหนูอ่ะเยอะมากแต่แบงค์อ่ะมีแบงค์500และก็แบงค์20อีก3อีก2แบงค์โอเคก็ค่ะหนูหนูได้1ล้านเลย1ล้านบาทเลยค่ะ10,000ล้านเลยใช่ครับโอเคครับเสร็จหรือยังเอาเขียนตัวน้อยๆอย่าเขียนใหญ่มากเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆคนอื่นเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับบางคนก็ยังครับไปถึงคำว่าอะไรแล้วเอาเร็วๆถึงวันที่2ตายแล้วคลายเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าต่อไป 3.1 นะคะนักเรียนจะเก็บเงินที่ออมได้โดยวิธีใดนะคะก็คือหรือการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนจะนำเงินที่ออมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ 4. การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการออมเงินเป็นการเก็บเงินไว้ในกระป๋องออมสิน
เพื่อให้มีเงินจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือ2การออมเงินเพื่อเก็บส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็นเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเหลืออีก20นาทีแล้วหนูเต็มแล้วพี่คะต้องเขียนที่ผู้ว่าให้นักเรียนใช่ไหมคะเขียนด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกเขียนเพื่อเขียนเป็นทำพร้อมกับครูทิพย์ค่ะลูกโอเคค่ะหนูก็รอค่ะโอเคค่ะรอเพื่อนมีใครยังไม่เสร็จอีกมีไหมไม่มีใครเวลาสไปคนเดียวสไปนั่งสวยๆสิเวลานั่งเขียนงานเอาเข่าลงดีๆไม่เอาขอแบบนี้เหมือนใช่นั่งไม่ได้ไม่สวยแล้วก็เขียนไปอ่ะค่ะเสร็จหรือยังแล้วคนอื่นๆเสร็จหมดแล้วใช่ไหมลูกมีใครไม่ทันมีไหมแฟเวเสร็จยังเสร็จครับครูดีครับเพื่อนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไปหน้าต่อไปทำไมคุณครูไม่เปิดหน้าต่อไปอ่ะแป๊บนึงค้างเหรอคะค้างค่ะค้างแป๊บนึงทีนี้หน้าต่อไปนะคะการออมเงินนะคะเขาบอกว่านักเรียนจะเก็บเงินที่ออมได้โดยวิธีใดก็คือหยอดกระป๋องออมสินนะคะเดี๋ยวลบอันนี้เขาก่อนมันยาวเกินไปหยอดกระป๋องออมสินนะคะหยอดกระป๋องออมสินมาลงมือเขียนได้เลยค่ะหยอดกระป๋องออมสินนะคะหยอดกระป๋องออมสินเขาบอกว่าการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรทำให้มีเงินใช้ในยามจำเป็นนะคะทำให้มีเงินใช้ยามจำเป็นนะคะทำให้มีเงินใช้ยามจำเป็นเขาบอกว่านักเรียนจะนำเงินที่ได้จะได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือใช้เป็นทุนการศึกษานะคะใช้เป็นทุนการศึกษาต้านก็เขียนให้ทันเพื่อนใช้เป็นทุนการศึกษาเขาบอกว่าการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนะคะก็คืออยู่อย่างพอเพียงนั่นเองครับต้องเขียนหลังคำว่าอะไรใช่ไหมครับใช่ครับตรงคำว่าทำนี่เขียนหลังคำว่าไรครับหรือเขียนบรรทัดล่างก็ได้ลูกมันมี2บรรทัดนะคะนักเรียนจะเก็บเงินที่ออมได้โดยวิธีใดก็คือหยอดอะไรหยอดกระป๋องออมสินการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรทำให้มีเงินใช้ในยามจำเป็นนักเรียนจะนำเงินออมที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทุนการศึกษาการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดคืออยู่อย่างพอเพียงนั่นเองนะคะ
อันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินอุ้ยเสียงมาจากไหนโอเคครับการเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเพื่อนยังไม่เสร็จบางคนเสร็จแล้วบางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จนะคะบางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จนะคะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะคะไหนใครถึงข้อ 3.3 แล้วหนู 3.3 แล้วเหรอคุณครูชิพาหนูถึงข้อที่ 3.2 ค่ะโอ้คิดว่าที่3.4 3.4 3.3 3.3 กับ 3.4 ใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะการออมเงินนะคะที่ถูกต้องก็คือ1การออมเงินเป็นการเก็บเงินไว้ในกระป๋องออมสินเพื่อให้มีเงินจำนวนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกหรือการออมเงินเป็นการเก็บเงินส่วนที่เหลือจากการใช้เพื่อให้ใช้มีเงินใช้ในยามจำเป็นอันที่หนึ่งหรืออันที่สองอันที่2เด็กๆติ๊กด้วยนะคะจะได้เสร็จในอันที่1ค่ะอันที่1และอันที่2อันที่2ค่ะอันที่2นั่นเองใครยังไม่เสร็จอันนี้ก็ลงมือเขียนได้เลยนะคะ